กลับมาติดตามบรรยากาศในประเทศไทยกันบ้างน,นะคะหลังจากติดตามบรรยากาศการเมืองที่พมา่าแล้วนะคะซึ่งก็หลายคนนี่อาจจะเห็นนะคะการเผยแพร่าภาพนะคะผ่านสือ่อโซเชียลด้วยนะคะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะนายหนึ่งนะคะถูกเรียกนะคะไปตรวจในเรื่องของแอลโกอฮอล์แต่ว่าแสดงท่าทีเนี่ยที่ไม่พอใจนะคะล่าสุดค่ะผู้บังคับการตํารวจพูทรสุราธานีนะคะก็สั่งย้ายแล้วรองผู้บังคับการปราบปรามสถานีตํารวจพูธรเกียรซาค่ะหลังมีคลิปเผยแพร่ในโซเชียลนะคะแสดงท่าทีไม่พอใจ ที่ถูกเรียกตรวจแอลกอฮอล์ด้วยค่ะจากกรณีที่มีคลิปเผยแพร่ในโซเชียลเป็นตำรวจชื่อพันตำรวจโทรเรืองศักดิ์งามคำนะคะรองผู้พุ่ักับการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเกียนซารักษาการรองผู้พุ่ักับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรพระแสงจังหวัดสุราธานีแสดงอาการไม่พอใจที่ถูกเรียกตรวจแอลกอฮอล์ซึ่งก็มีความยาวเกือบ2นาทีค่ะล่าสุดเองพลตํรวจตรีอภิชาติบุญศรีโรธผู้บังคับการตำรวจภูทรสุราธานีเปิดเผยว่า ได้สั่งให้ตำรวจแผนกไอทีตรวจสอบคลิปแล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวแล้วเบื้องต้นก็ได้ออกคำสั่งให้ตำรวจคนดังกล่าวไปช่วยราชการที่ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ให้กลับมารายงานตัวในวันนี้ด้วยค่ะเพื่อรอตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ได้แต่งตั้งพันตำรวจเอกโชคชัยสะทองโนผู้กกํากับการสถานีตำรวจภูธรชัยยาเป็นประธานกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงแล้วก็รายงานผลให้ทราบภายใน7วันด้วยค่ะ แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหลายคนบอกว่ามีความกังวลใจเพราะว่าตํารวจที่อยู่ในคลิปเนี่ยเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับผู้บังคับการตํารวจภูธรสุราษธานีด้วยท่านพลตารวจตรีอภิชาติก็ยืนยันนะคะว่า แม้ว่าจะเป็นเพื่อนร่วมรุ่นกันแต่ก็ขอให้มั่นใจว่าการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเป็นไปตามพยานหลักฐานค่ะแล้วก็ชื่นชมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานด้วยโดยเฉพาะร้อยตํารวจเอกอาคมศรีนวัตรรองสารวัตรสถานีตํารวจภูธรเมืองสุราธานีที่ปฏิบัติหน้าที่ครั้งนี้อย่างเข้มแข็งค่ะท้งนี้นะคะจากการตรวจสอบก็พบว่าการตั้งด่านตรวจปริมาณแอลกอฮอลที่จุดดังกล่าวเป็นไปตามแผนปฏิบัติงานของตารวจภูธรจังหวัดสุราธานีในการกวดขันความผิดเมาแล้วค่ะ พร้อมกำชับไปยังหัวหน้าโรงพักทุกแห่งให้เข้มงวดในการปฏิบัติโดยเฉพาะการทำงานของอาสาสมัครตำรวจบ้านซึ่งก็จะต้องมีการดูแลอย่างใกล้ชิดและต่อไปนี้ค่ะก็ห้ามให้อาสาสมัครตำรวจบ้านเป็นผู้คัดกรองบุคคลเป้าหมายเข้าด่านตรวจแต่ว่าให้ในายตำรวจประจำด่านเป็นผู้ดำเนินการแทนค่ะ